ครั้งหนึ่งมีคณะสำรวจได้เข้าไปตั้งค่ายพักแรมกลางทะเลทรายโดยพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลา 2-3 วันในแห่งนั้นแต่เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่ารถบรรทุกของพวกเขาได้หายไปโชคดีที่พวกเขามีอาหารเพียงพอสำหรับ1สัปดาห์แต่ไม่มีไฟฟ้าและมีน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น3วันต่อมาสมาชิกคนหนึ่งของทีมหายตัวไปหัวหน้าทีมซักถามผู้คนที่เหลือโลแกนบอกว่าเขาเดินไปรอบๆค่ายเพื่อพยายามหาแหล่งน้ำโจเอนาบอกว่าเธอเล่นเกมในสมาร์ทโฟนของเธออยู่ส่วนสแมนธาอ้างว่าเธอหลับตลอดทั้งวันเพื่อประหยัดแรงและนิกบอกว่าเขากำลังเตรียมรายงานอยู่ในเต็นท์ของเขาคุณเดาได้ไหมว่าใครกำลังโกหกโจแอนนาไม่ได้พูดความจริงเพราะใน3วันแบตโทรศัพท์ของเธอก็คงจะหมดแล้วและคณะสำรวจก็จะไม่มีพลังงานไฟฟ้าเหลืออยู่ ขณะที่เจมส์กำลังเดินเล่นใกล้แม่น้ำตอนเย็นก็มีกลุ่มคนสวมชุดและหน้ากากสีดำเข้ามาจับตัวผู้นำของกลุ่มนั้นบอกเจมส์ว่าเขามีทางเลือก3ทางให้เลือกระหว่างจะโยนให้เขาลงไปในทะเลสาบที่มีปลาปิรันย่าที่หิวโหยหรือจะให้โยนเขาลงไปในมหาสมุทรที่มีฉลามชุกชุนหรือเขาจะเลือกแม่น้ำที่มีฝูงฮิปโปก็ได้เจมส์ควรเลือกทางใดเพื่อเอาชีวิตรอดปลาปิรันย่าอาศัยอยู่ในน้ำจืดเท่านั้นเขาจึงควรเลือกทะเลที่มีปิรันย่าดูเจ้าบ่าวคนนี้สิท่าทางคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานพอที่จะได้เป็นสามีหนึ่งในผู้หญิงเหล่านี้กัดเขาเหรอคนไหนกันล่ะผู้หญิงสิลองดูที่หูของเธอสิมันดูไม่ใช่หูของมนุษย์เลยลองดูภาพ2ภาพนี้แล้วหาคำตอบว่าใครที่เป็นหุ่นยนต์แม้ว่าจะมีรอยสักแปลกๆแต่พวกเธอก็เป็นมนุษย์คนที่เป็นหุ่นยนต์คือแมวในรูปทางขวาคุณเห็นไหมว่ามันมีช่องเสียบพอร์ต USB อยู่ข้างตัวพวกนักเรียนรู้ดีว่าจะต้องมีสอบในวันจันทร์แต่อาจารย์กลับไม่ยอมบอกเวลาที่แน่นอนทุกครั้งที่ถามพวกเขาจะได้รับคำตอบแปลกๆ อย่างถ้า11บวก2เท่ากับ1ดังนั้น10บวก6ก็เท่ากับ4ถ้าพวกเธอหาคำตอบได้พวกเธอก็จะไม่พลาดสอบคุณรู้หรือไม่ว่านักเรียนควรไปพบอาจารย์เวลาไหนเวลา16นาฬิกาเพราะถ้า11นาฬิกาบวก2ชั่วโมงเป็นบ่ายโมงดังนั้น10นาฬิกาบวก6ชั่วโมงจึงเป็น4โมงเย็น ลองดูผู้หญิงที่ดูเหมือนจะร่ำรวยเหล่านี้สิความจริงแล้วมีคนหนึ่งแค่แกล้งทำเป็นรวยคุณคิดว่าคนไหนผู้หญิงคนทางซ้ายกระเป๋าของเธอเป็นของปลอมป้ายเขียนว่าเป็นกุซซี่ไม่ใช่กุชชี่ Oh my god มาร์คถูกขังอยู่ในห้องในนั้นมีประตูอยู่4บานเขาจะต้องผ่านออกไปทางประตูบานหนึ่งและเขาไม่สามารถใช้มันได้อีกประตูบานแรกนำไปสู่ห้องที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงห้อยอยู่เหนือพื้นที่เปียกด้านหลังประตูบานที่2มีห้องที่เต็มไปด้วยน้ำและเต็มไปด้วยฉลามและหลังประตูบานที่3มีฝนละลายเนื้อหยดตกลงมาจากเพดานประตูบานไหนอันตรายน้อยที่สุดที่จะทำให้มาร์คมีโอกาสหลบหนีไปได้มาร์คควรเลือกประตูบานแรกมันจะปลอดภัยถ้ามาร์คไม่ปล่อยให้ร่างกายของเขาสัมผัสกับสายไฟและพื้นเปียกในเวลาเดียวกันอ
เอาล่ะลองไขปริศนาข้อนี้ดูนะมันก็เป็นแค่รูที่เชื่อมต่อกับรูอื่นๆแต่กระนั้นมันก็แข็งแรงพอๆกับเหล็กแต่ก็ยังไม่แข็งเท่าเสาคุณคิดว่ามันคืออะไรคำตอบคือโซ่คนสองคนเกิดในเวลาเดียวกันแต่กลับเกิดคนละวันกันมันเป็นไปได้ยังไงเพราะพวกเขาเกิดในเขตเวลาที่แตกต่างกันในสถานที่ที่แตกต่างกันทั่วโลกนั่นเองตอนนี้คุณต้องคิดนอกกรอบเพื่อไขคำตอบข้อนี้ให้ได้1คือ3เหมือนกับที่3คือ5ส่วน5คือ4และ4คือตัวเลขมหัศจรรย์คุณสามารถหารูปแบบนี้ได้ไหมคำว่า1มี3ตัวอักษรคำว่า3มี5ตัวอักษรและคำว่า5ประกอบด้วย4ตัวอักษรแต่คำว่า4มี4ตัวอักษรอยู่ในนั้นและไม่ว่าคุณจะลองนับเลขกี่ตัวในที่สุดคุณก็จะกลับมาที่4และเกมก็จะจบลงตรงนั้นมิราได้รับมรดกบ้านจากปู่ของเธอและเมื่อเธอไปสำรวจในห้องใต้ดินเธอก็พบประตูไม้บานใหญ่เธอเปิดมันออกและเจอห้องเล็กๆที่มีถุง3ใบวางอยู่และมีโน้ตเขียนไว้ว่ามีถุง1ที่มีเงิน1ล้านล้านส่วนใบอื่นๆว่างเปล่าหลานสามารถเปิดได้เพียงถุงเดียวเท่านั้นดังนั้นจงคิดให้ดีมิราสังเกตเห็นว่ามีข้อความบนถุงแต่ละใบถุงแรกเขียนว่าเงินไม่ได้อยู่ในนี้ข้อความบนถุงที่2เขียนว่าเงินไม่ได้อยู่ในนี้และถุงที่3เขียนว่าเงินอยู่ในถุงที่2หากข้อความเป็นจริงเพียงข้อความเดียวถุงไหนกันแน่ที่มีเงินอยู่เงินไม่สามารถอยู่ในถุงที่2หรือ3ได้และนั่นแสดงว่าข้อความที่2เป็นความจริงซึ่งหมายความว่าเงินจะต้องอยู่ในถุงแรกนั่นเองวิลเลียมเข้าร่วมแข่งขันเกมโชว์และกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน2คนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเขามาที่โต๊ะพร้อมกับแก้ว3ใบแต่มีเพียงเครื่องดื่มแก้วเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยให้ดื่มได้ส่วนอีก2แก้วนั้นมียาพิษและแม้ว่าความผิดพลาดจะไม่ทำให้วิลเลียมต้องเสียชีวิตแต่ผลที่ตามมาก็คงไม่น่าพอใจเท่าไหร่เครื่องดื่มทั้ง3แก้วได้แก่ชาใส่น้ำตาลคาปูชิโน่และช็อกโกแลตร้อนวิลเลียมควรเลือกเครื่องดื่มชนิดใดถ้ามีน้ำตาลอยู่ในชาจริงๆมันคงจะละลายหมดแล้วแต่มันกลับไม่ละลายส่วนคาปูชิโน่ก็ดูเขียวแปลกๆมันคงดื่มไม่ได้แน่ๆดังนั้นวิลเลียมควรเลือกช็อกโกแลตร้อนและชนะการแข่งขันนี้ yeah. ดูกลุ่มคนที่เดินเล่นบนชายหาดนี้ให้ดีหนึ่งในนั้นไม่ใช่มนุษย์คนไหนกันนะชายหนุ่มที่อยู่ตรงกลางนั่นไม่มีเงาเลยหน้าขนลุกชะมัดเมื่อคุณค้นหาอะไรสักอย่างคุณจะพบว่าสิ่งนั้นอยู่ในที่ที่คุณค้นหาครั้งสุดท้ายเสมอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นที่สุดท้ายเสมอหลังจากนี้คุณจะหยุดหาเพราะคุณเจอมันแล้วยังไงล่ะหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นภรรยาของหนุ่มนักปั่นคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเดาว่าเป็นคนไหนเธอคือคนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเพราะหมวกกันน็อกของเธอแขวนอยู่บนจักรยานของสามีแล้วคนกลุ่มนี้ดูเหมือนจะป่วยหนักมากอ๋อเข้าใจแล้วแม่บ้านคนนี้นี่เองที่วางยาพิษพวกเขาแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามีคนหนึ่งที่แกล้งทำเหมือนว่าถูกวางยาเพื่อทำให้ตัวเองรอดชีวิต
คุณเดาได้ไหมว่าเป็นคนไหนผู้หญิงคนซ้ายมือสวมชุดสีแดงเพราะเธอไม่ได้แตะเครื่องดื่มเลย ดูผู้หญิงเหล่านี้ให้ดีมีคนหนึ่งขโมยแตงโมคุณเดาออกไหมว่าเป็นคนไหนผู้หญิงทางขวามือนั่นเองแตงโมแอบโผล่ผ่านเสื้อของเธอออกมาคุณเดินเข้าไปในป่าและพบกับทะเลสาบขนาดใหญ่ตรงกลางทะเลสาบคุณสังเกตเห็นกรง3กรงแขวนอยู่บนผิวน้ำภายในนั้นมีคน3คนกรงของอดัมถูกกั้นด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่กรงของลุกถูกล็อกด้วยแม่กุญแจขนาดใหญ่และบนกรงของเฮเลนมีภาชนะใส่น้ำเดือดคุณสามารถช่วยพวกเขาได้แค่คนเดียวเท่านั้นคุณควรเลือกใครคุณควรเลือกที่จะช่วยลุกน้ำแข็งที่ขวางกรงของอดัมจะละลายในไม่ช้าส่วนน้ำเดือดจะระเหยไปและเฮเลนจะสามารถหลบหนีไปได้แต่ลุกจอกจากกรงไม่ได้ด้วยตัวเองมีรถตู้2คันกำลังขับข้ามสะพานตอนที่สะพานเกิดถล่มรถทั้ง2คันตกลงไปในน้ำและเริ่มจมโชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขาต้องค้นหาวิธีที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำให้เร็วที่สุดเพราะภายในรถเริ่มเต็มไปด้วยน้ำคนขับคนหนึ่งเริ่มผลักประตูที่อยู่ใกล้ที่สุดและอีกคนพยายามเปิดประตูข้างคนไหนมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่ากันคนแรกจะไม่สามารถเปิดประตูได้เนื่องจากแรงดันน้ำแต่ประตูด้านข้างของรถคันที่2เป็นประตูบานเลื่อนคนขับคนที่2จึงสามารถเปิดประตูและหลบหนีได้หากใช้ความพยายามมากพอ